สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหมา Family นะครับบ้านน้องหมาในอเมริกานะฮะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา2แอปพลิเคชันในการหางานในอเมริกานะฮะตอนนี้พวกเราก็เดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆในสหรัฐอเมริกาด้วยครับด้วยรถบ้านนะฮะบางคนก็สงสัยนะฮะว่าเดินทางท่องเที่ยวไปในรถบ้านในอเมริกาอย่างนี้นะครับหาเงินยังไงนะฮะเอาเงินที่ไหนใช้นะฮะแล้วทํางานอะไรตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางท่องเที่ยวไปในอเมริกานะฮะด้วยรถบ้านนะครับเราตัดสินใจซื้อรถบ้านด้วยเงินเก็บของเราที่มีนะครับแล้วก็ออกจากงานนะฮะเดินทางไปเรื่อยๆในอเมริกานี้นะครับส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะเห็นว่านะฮะว่าคนที่เดินทางด้วยรถบ้านในอเมริกาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เกษียณแล้วนะฮะแล้วมีเงินเก็บที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะฮะส่วนเรานะฮะก็ยังไม่ได้เกษียณนะฮะแล้วก็และที่แน่ๆนะครับค่าใช้จ่ายก็จะต้องมีเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันนะฮะค่าเดินทางค่าที่พักแคมป์กราวด์ในแต่ละวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะฮะแล้วเราจะหามาจากที่ไหนผมก็เลยจะมาแนะนำ2แอปพลิเคชันนะฮะในการหางานทำอิสระในอเมริกาคนที่อยู่ในอเมริกานะฮะที่ไม่ได้ทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเหมือนกับผมเนี่ยก็สามารถรับงานอิสระนี้ทำได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆในอเมริกาเหมือนกันนะฮะก็สามารถแวะทำงานเก็บเงินหาเงินสำหรับการเดินทางไปเรื่อยๆได้อีกเหมือนกันนะฮะนะฮะและแอปพลิเคชันนะฮะที่ผมใช้ทำงานในตอนนี้เลยนะฮะผมใช้อยู่2แอปพลิเคชันด้วยกันนะฮะอันแรกก็คือ InstaWork นะฮะอันที่2ก็คือ Bonolo นะฮะก็ไปดาวน์โหลดมาเลยนะฮะแล้วก็ลงทะเบียนนะฮะไว้ในแอปพลิเคชันทั้ง2อันเลยนะฮะแล้วก็ลงสกิลทักษะของเรานะฮะลงประวัติการทำงานของเราว่าเราทำอะไรได้บ้างนะฮะเขาก็จะมีแบบทดสอบให้ทำนะฮะแล้วก็เข้าไปทำแบบทดสอบแล้วรออีกแป๊บนึงแล้วเขาจะพูดนะฮะว่าคุณสามารถทำงานแบบนี้ได้คุณมีทักษะในการทำงานแบบนี้ได้ทำอะไรได้บ้างเขาก็จะแอปพูดแล้วทีเนี้ยเขาก็จะส่งงานมาให้นะฮะคือจริงๆทั้ง2แอปพลิเคชันนี่นะฮะผมก็ทำมาตั้งแต่เริ่มเดินทางด้วยรถบ้านจากเวอร์จิเนียนะฮะเขาก็จะมีงานส่งมาให้เรื่อยๆนะฮะก็ทำมาเรื่อยๆก็ได้ตังค์นะฮะและส่วนใหญ่นะฮะงานที่เขาส่งมาก็จะเป็นงานไม่ยากนะฮะสำหรับงานทั่วไปนะฮะยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นงานใน warehouse นะฮะเป็นงานในโกดังนะครับแล้วก็จะมีงานไลน์คุกทำในครัวนะฮะแล้วจะมีงานเซตอัพงานเสิร์ฟงานอีเวนต์ต่างๆนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานบาร์เทนเดอร์หรือว่าผู้ช่วยบาร์เทนเดอร์นะครับงานทำความสะอาดในโรงแรมแม้กระทั่งงานล้างจานด้วยเหมือนกันนะครับและงานอื่นๆอีกนะฮะก็สำหรับข้อดีของทั้ง2แอปพลิเคชันนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกงานที่เราอยากจะทำได้แล้วก็เลือกวันเวลาที่เราอยากจะทำได้นะฮะเขาก็จะส่งรายละเอียดมาให้เรานะฮะว่ามีงานอะไรบ้างก็เข้าไปดูว่าเราอยากทำงานอะไรที่เขาส่งมาให้นะฮะเราก็จะกดเลือกแค่วันเวลาที่เราอยากจะทำงานนะฮะสำหรับรายละเอียดเขาก็จะแจ้งมาทั้งหมดเลยนะฮะว่าเขาจ่ายชั่วโมงละเท่าไหร่ทำงานอะไรมีงานอะไรบ้างคุณต้องทำอะไรบ้างเขาก็จะมีรายละเอียดมาและสถานที่ไปที่ไหนจอดรถตรงไหนไปพบใครเข้าไปตรงไหนถ้าเราโอเคแล้วว่าเราสามารถทำงานตรงนี้ได้นะฮะทำได้แล้วก็กดรับงานได้เลยแล้วก็ไปทำงานได้เลยรายได้ชั่วโมงก็ไม่แย่นะฮะตั้งแต่ชั่วโมงละ14 15 16 17 20เหรียญก็มีเหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะของผมมันก็มีเด้งมาแล้วนะฮะสำหรับงานที่อยู่ในแอปพลิเคชันทั้ง2ตัวเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นงานง่ายๆนะฮะเป็นงานรับงานทั่วไปฮะคือเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะเยอะนะฮะเพราะว่าเราไปทำงานแค่ชั่วคราวเขาก็จะได้ไม่ต้องเทรนเราเยอะนะฮะบางทีก็ไปทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็จะเป็นแบบว่าเป็นงานง่ายๆให้เราทำนะฮะผมก็รับงานทั้งหมดเลยนะฮะก็มีทั้งงานเสิร์ฟบ้างงานแพ็คของบ้างงานในแวร์เฮาส์บ้างประมาณอาทิตย์นึงนะฮะเขาก็จะส่งเงินมาให้โอนเงินเข้ามาให้ในบัญชีข้อดีของทั้ง2แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะบอกตรงๆเลยนะฮะว่าผมส่วนใหญ่ใช้ InstaWork มากกว่า Wonolo นะฮะเพราะว่าตั้งแต่ที่ใช้มานะฮะของ InstaWork เนี่ยเขามีงานส่งมาให้เยอะกว่านะฮะแล้วก็รายได้ดีกว่านิดนึงนะฮะแล้วก็ข้อดีของ InstaWork อีกอย่างนึงนะฮะคือเขาจะมีการันตีให้นะฮะว่าสมมตินะฮะว่าผมรับงานแล้วถ้าเขาแคนเซิลเราภายใน24ชั่วโมงนะฮะเขาจะจ่ายค่าแรงให้เรา4ชั่วโมงฟรีๆเลยนะฮะสมมตินะฮะว่าผมรับงานแล้วนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะต้องไปทำงานแล้วนะฮะแล้วพอดีทางที่เขาจ้างงานนะฮะเขาแคนเซิลเรานะฮะเขาต้องจ่ายค่าชั่วโมงให้เรา4ชั่วโมง
ฟรีๆนะฮะเราก็ไม่ต้องไปทำอันนี้ก็คือข้อดีของ InstaWork นะฮะแล้วส่วนของ Vonoro นะฮะผมชอบตรงแอปพลิเคชันนะฮะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆในสหรัฐอเมริกานะฮะมันจะมีแผนที่ให้นะฮะดูแผนที่เลยแล้วก็มันจะมีงานเด้งขึ้นมาทั้งหมดเลยว่าระหว่างแต่ละเมืองเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็คือเราสามารถดูแผนที่ได้เลยแล้วก็วางแผนไว้เลยว่าเราจะไปเมืองไหนเมืองไหนบ้างที่มันมีงานนะฮะเนี่ยครับไปตรงที่ฝ่ายเวิร์กนะฮะมีงานอยู่เยอะเลยนะฮะของ Vonoro เนี่ยเขาจะแคนเซิลเราได้ตลอดเลย24ชั่วโมงหรือไม่24ชั่วโมงถ้าเกิดเขาแคนเซิลงานเราอะก็คือไม่ได้ตังค์นะฮะแต่ว่าบางทีของ Vonoro เขาก็จะมีแบบเอ็กซ์ตร้าให้ด้วยนะฮะว่าวันนี้คุณทำงานกับทางแอปพลิเคชัน Vonoro เรานะฮะ2วันภายในอาทิตย์นี้คุณจะได้เงินเพิ่มเติมเป็นเงินเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาเท่านั้นเท่านี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาอีกส่วนหนึ่งนะฮะครับนี้ก็เป็น2แอปพลิเคชันในการหางานทำหาเงินเดินทางท่องเที่ยวไปในอเมริกานะฮะระหว่างที่เรายังไม่ได้เกษียณยังไม่มีเงินภาษีไม่มีเงินเกษียณใช้แล้วก็อยากเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆในอเมริกาแล้วก็หาตังค์ไปด้วยนะฮะทำงานหาตังค์ไปท่องเที่ยวไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบนะฮะไปถึงเมืองไหนเราหยุดทำงานเก็บเงินสักพักนึงแล้วก็เดินทางต่ออันนี้ก็คือการันตีว่าได้ตังค์จริงๆนะฮะเขาก็จ่ายเงินตามชั่วโมงตามค่าแรงของที่นี่จริงๆนะฮะสองแอปพลิเคชันที่ผมทำอยู่ณตอนนี้แล้วก็เดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะฮะใครที่อยากจะรับงานไปทำนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไปลงทะเบียนไว้เลยนะฮะและที่สำคัญนะครับคนที่ทำงานในแอปพลิเคชันนี้ได้ก็ต้องมีเลขเสียภาษีในสหรัฐอเมริกานะฮะเพราะว่าเขาจะให้เราใส่เลขเสียภาษีเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไปเสียภาษีในอเมริกานะฮะเพราะว่าทำงานที่นี่ก็ต้องเสียภาษีเป็นเรื่องปกตินะฮะครับวันนี้ผมก็มาแนะนำ2แอปพลิเคชันในการทำงานในสหรัฐอเมริกาสำหรับคนที่อยู่ในอเมริกาและมีเลขเสียภาษีนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่เดินทางไปเรื่อยๆในอเมริกาและต้องการมีรายได้หางานทำไปเรื่อยๆในอเมริกานะครับและหวังว่าการมาแชร์ประสบการณ์การทำงานนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครที่อยู่ในอเมริกานะฮะและต้องการที่จะหางานทำนะฮะก่อนจบวิดีโอนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านน้องหมาในอเมริกานะฮะและยังไงฝากติดตามวิดีโออื่นๆของพวกเราด้วยนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับพวกเราครอบครัวบ้านน้องหมาในสหรัฐอเมริกาเราชอบการเดินทางท่องเที่ยวมากๆและวันหนึ่งเราได้ซื้อรถบ้านมาด้วยความที่เราชอบเดินทางชอบการแคมปิ้งจึงมีแผนการที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆในสถานที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกาเท่าที่เราจะทำได้นะครับและเป็นการเดินทางด้วยรถบ้านครั้งแรกของพวกเราการใช้ชีวิตความเป็นอยู่การกินในบ้านติดล้อบนถนนในสหรัฐอเมริกาของพวกเราจะเป็นยังไงมาร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับพวกเรากันนะครับ